สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาทานเต้าหู้ทอดกันเลยนะคะเต้าหู้ทอดนะคะน้ำจิ้มตำด้วยถั่วนะคะถั่วนะคะนี่นะคะน้ำจิ้มนะคะนี่เต้าหู้ทอดนะคะเต้าหู้ทอดนะคะเป็นสิกินเจก็ทานได้นะคะหรือไม่เจก็ทานได้นะคะก็มีดูน้ำจิ้มนะคะนี่นะคะน้ำจิ้มนี่เต้าหู้ทอดนะคะอร่อยเลยจ้านี่นะคะวันนี้ก็เอาตู้เมนูแนะนำของเราก็คือเต้าหู้ทอดน้ำจิ้มถั่วนะคะอร่อยนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะเต้าหู้ทอดนะคะเป็นเต้าหู้ทอดน้ำจิ้มถั่วนะคะน้ำจิ้มถั่วนะคะก็ทำด้วยใช้น้ำตาลปึกนะคะเคี่ยวแล้วก็ถั่วนะคะเราก็จะบีบน้ำมะขามเปียกไปนิดนึงนะคะให้มีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะนี่นะคะค่ะมาทานกันได้เลยนะคะเมนูแนะนำของเรานี้คือเต้าหู้ทอดนะคะเต้าหู้ทอดนะคะอร่อยมากเลยนะคะกินแล้วอิ่มท้องสบายนะคะก็เป็นเมนูแนะนำแต่ละวันนะคะวันนี้เราก็แนะนำเมนูนะคะเต้าหู้ทอดจ้าอร่อยของเรานะคะก็มาทานกันได้เลยนะคะเป็นเต้าหู้ที่บำรุงสุขภาพด้วยนะคะค่ะบำรุงสุขภาพได้ด้วยนะคะเป็นเต้าหู้ที่คนกินมันสวิรัติหรือกินเจก็ทานได้ไม่กินเจก็ทานได้นะคะเข้ามาเลยค่ะมาลิ้มลองกันได้เลยนะคะค่ะเป็นเมนูสั้นๆนะคะคลิปสั้นๆนะคะที่เราเอามาแนะนำนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาดูนะคะมาชมนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาพคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายจ้ามากินเต้าหู้ทอดกันได้เลยจ้าอร่อยจ้า